จริงนะตัวเนี้ยมึงไม่น่าขึ้นมาเลยอ่ะโอ๊ยพี่โอ๊ยมึงกันสิเอาดีครับเอาพี่อ่ะเอาพี่อ่ะเอาจริงๆไม่ได้แล้วเออไม่กลัวแบบนี้เกินไปแบบนี้มันเกินไปShip with Chris Singto สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวานั่นเองแล้ววันนี้เรามาทำอะไรนะคือจริงๆแล้วทริปของเราในวันนี้เนี่ยคือการมาที่อัมพวาซึ่งตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยจะเป็นที่แรกที่เราจะมาเดินเล่นกันใช่แต่ผมอยากถามก่อนว่าคือผมรู้มาว่าคุณสิงโตเนี่ยมีบ้านคุณยายอยู่แถวๆนี้ที่ต้องบอกว่าเพราะว่าเป็นแค่แบบเหมือนกับว่าทางผ่านไปที่บ้านยายเฉยๆนะครับเพราะว่าบ้านยายผมมาอยู่ที่สมุทรสงครามอ๋อครับผมมันก็สงครามบ่อยไหมแบบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อที่ไหนไปดีกว่าโอเคโอเคครับผมใช่ก็คือแบบว่าบ้านอยู่สมุทรสงครามเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเวลานั่งรถตู้กลับเนี่ยมันก็จะผ่านอัมพวาบางครั้งก็อาจจะต่อรถที่อัมพวาบ้างบางครั้งถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวนานๆทีก็จะมากับที่บ้านยายที่อัมพวาอะไรเงี้ยแล้วคุณได้แวะมาที่ตลาดน้ำอัมพวาบ่อยไหมฮะนานมากนานๆทีมาทีนึงแต่ผมอยากจะบอกคุณสิงโตเลยว่าคุณสิงโตเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาผมขับรถมา2ชั่วโมงไม่รู้ทำไมผมมาที่นี่โคตรบ่อยเลยคุณมาทำไมคุณมาทำงานผมจำได้ว่าก่อนผมมาถ่ายไอเนี้ยอุบัติละข้างหัวฟ้าผมก็พูดประโยคเนี้ยทำไมมาอัมพวาบ่อยอย่างวะเดินนำเพราะว่าผมไม่รู้ทางขนาดเป็นคนแถวนี้นะอันดับแรกเราไปทางนี้ครับเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อไปเชิญครับล่องเรือไหว้พระเที่ยวแค่ไหนเชิญครับล่องเรือไหว้พระล่องเรือไหว้พระนะครับผมตลาดน้ำอัมพวาครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะเดินตลาดน้ำกันแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าหาวัตถุดิบหาวัตถุดิบใช่เล่นเกมมากไปปะเนี่ยเราจะโซมาเราจะโซมาโซมาแปลว่าอะไรวะอ๋อนะกระตูนกระตูนกระตูนคือเราจะหาวัตถุดิบในการเขาเรียกว่าทำอาหารในเย็นนี้ครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยผมมีไอเดียไว้แล้วว่าเราต้องทำอะไรที่เขาทำมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไม่เหนื่อยมากก็คือเราจะซื้ออะไรบ้างเมื่อกี้เห็นทีมงานบอกว่าอยากให้หาปลาทูซึ่งร้านปลาทูเนี่ยรู้ไหมอยู่ไหน3 2 1ถึงนะครับไม่งั้นที่อย่างดูเหมือนคิวเราเลือกเป็นแม่ปลาทูต้องเลือกแบบไหนผมเลือกเพราะหน้าตาคือปลาทูตัวไหนหล่อเนี่ยผมจะเอามาใช้เลยแล้วยังไงถึงหล่อก็คืออย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยหล่อเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะมีตาดำโอ้ยตาละถามเขาสิว่าผมเล่นผมเล่นเวลาเลือกปลาทูต้องเลือกไงครับต้องแบบอ้วนอ้วนสั้นๆอ้วนอ้วนสั้นๆไม่มีแบบยาวๆใหญ่ๆเหรอฮะเอาไหมอ้วนๆนะคะอ๋อครับตัวเนี้ยอ้วนชอบไหมอ้วนๆสั้นๆเขินก็ตอบเขินอันนี้ถือว่าอ้วนไหมฮะอ้วนนะฮะอ้วนอยู่นะฮะมาดูเหรอคะที่อ้วนมาถึงผมเนี่ยฮะครับผมอ้วนไหมครับไม่อ้วนครับเขาไม่สบตาว่ะหมายความว่าไงวะโอเคเราเอาอันนี้นะอ้าวปลาทูแม่กลองเหรอครับแล้วนี่ไม่ใช่อัมพวาเอาใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ผมก็รู้เหมือนกันครับครับวันนี้เนี่ยเราจะพาพี่สิงห์ไปซื้อเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหอมเป็นไงดูดีป่ะดูดีป่ะนะพวกยาดมยามงยามงยายาดมยาอมยามงยาอะไรนะยามงยาดมยาอมยามงนะฮะเราจะพาพี่สิงห์ไปจับจ่ายใช้สอยนิดนึงนะครับชอบอะไรจ๊ะเขียวแบบเนี้ยหอมมากมาเดี๋ยวจ่ายให้เขียวแป๊บนึงโอเคโอเคถึงอยากซื้อนี้ให้พี่สิงห์ของชอบเขาครับคือเรียกคือสำหรับพี่สิงห์นะจริงๆนะพูดคำว่ายาดมอ่ะยังดูทันสมัยไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่ดมแล้วพี่สิงห์ต้องใช้แบบเครื่องหอมยาหอมเออแต่แบบนี้ใช้ได้นะเฮ้ยแบบนี้อร่อยอร่อยแบบนี้หอมเอาด้วยเอาด้วยผมชอบดมแบบนี้เหมือนกันผมมาถ่ายอุบัติลาข้าวขอฟ้าที่นี่ตรงนี้เลยสะพานนี้เลยเป็นซีนโรแมนติกแบบว่าอะไรเข้าตาเปิ้ลอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ้ยอะไรเข้าตาวะอะไรเข้าตาเปิ้ลอะไรเข้าตาวะอ๋อยาหม่องแสบเมื่อกี้เอายาหม่องนั่นเองอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราก็ซื่อๆก็คือตามในแชปเตอร์เลยยวนด้วยมารยาหญิงร้อยเล่มเกวียน
ะไรเข้าตาเหรอครับเปิ้ลคือผมไม่กล้าเล่นแต่ผมมาผ่านบ่อยมากร้านนี้ต้องเล่นหมายปลายเข้าไม่เล่นไม่เล่นไม่ทำไม่เอาดูสิ่งที่เขาใจพวกผมเล่นกันครับต่อยิ่งสุดปะคะเดินทางไหนอ๋อขอให้เราเข้าไปนั่งเองได้ด้วยเหรอฮะไม่ได้เลยโอ้ยผม67อะดิผมเกินนี่พี่สิง70กว่าเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเนี่ยจับรู้แล้วเนี่ยเอาอะไรมา70วะ70พี่ปาเหรอผมไม่อยู่เองผมเสียสละคุณแมนนะอืมอย่าเลยก็ปาไม่ต้องโดนเนี่ยโอเคเล่นโอเคไม่ยากกอดไว้นะคะเอาเท้าลงเลยค่ะเอาเท้าลงอย่างนี้กอดไว้ค่ะกอดอกนั่งกลางแขนนะเฮ้ยเขาบีบเริ่มน่ากลัวว่ะตามพี่บิวเนาะสาธิตสาธิตไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วไม่ชอบตกใจไม่เอาแล้วมันตกใจมันใจหายขึ้นมามาไม่ชอบเลยใจหายเอางี้ดีกว่าเคียร์ทีเป็นคนสั่งให้เราเล่นเล่าอ่ะเป็นคนปาให้เคียร์ทีแบบนั่งไลฟ์พวกเราปามันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าอุ้ยน้ำหนักเกินจริงเบิ้มไรครับนี่ไงแม่จีนแม่จีคือช่างแต่งหน้าของเรานั่นเองซึ่งเราก็ค่อนข้างรักเขามากทีเดียวรักมากทุกคนคนละตะกร้านะคนละตะกร้านะคนละตะกร้าเอาก็ไม่ได้ถ่ายหรอทำไมเลือกซ้อมให้พี่จีรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงอ่านะเดี๋ยวดูนะว่าใครเป็นคนทำตกนะนี่คือแคร์เล็กๆแคร์เล็กๆอ่ะพี่เสียงปุ๊บปุ๊บคือให้เสี่ยวเล่นอันนี้ก็ตกจริงละพร้อมนะพร้อมนะอันนี้ล่วงแล้วนะอันนี้หล่นแล้วนะอันนี้ถามจริงนะรู้จักส่วนตัวกันมาก่อนป่ะไม่มีนะมันอะไรรายการมีตังค์เยอะปลาจนกว่าจะล่วงเฮ้ยไปแล้วเวลาเราไม่โดนเราจะสะใจแบบนี้นะฮะพอเราโดนอ่ะพอเราโดนหน้ามันจะซีดๆนะทุกคนทิ้งแม่จีเลยไปมาออกเมื่อกี้พี่สิงปลาร่วงครับใช่เดี๋ยวถ้าเทปหน้าผมหน้าเทาก็ให้รู้ไว้นะครับว่าแม่จีเป็นคนทำเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปร้านไอติมที่ผมมาแล้วมาซื้อประจำน่ะผมชอบเพราะมันมีรสชาติแบบรสชาติแปลกๆไม่ได้มีแค่แบบสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเช่นที่ว่าแปลกเช่นรสชาติจระเข้ทอดไม่มีมาคืออะไรมันมีรสชาติให้เลือกเยอะมากนี่ดูเป็นไงบ้างหลังจากที่เราได้เดินเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาก็เป็นการเดินตลาดน้ำอัมพวาที่อิ่มดีครับเพราะว่าอยากกินอะไรก็ได้กินเพราะว่าเขาบอกว่าเซทีฟเขาบอกว่ารายการมีตังค์รายการรวยนะฮะผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะซื้อเรือสักลำด้วยล่องเป็ดอุ้ยส่งเร็วด้วยอ่ะมันก็เร็วเกินไปหน่อยปกติอ่ะเวลาคนมาอัมพวากันอ่ะเขาจะพูดกันถึงเรื่องหิ่งห้อยไปดูหิ่งห้อยใช่เราต้องไปดูหิ่งห้อยกันแต่ว่าเรายูนิคกว่านั้นไม่เราเชื่อว่า CG ของบริษัทเราอะเก่งเรากวนทีม CG นะครับผมก็ตอนนี้เป็นหิ่งห้อยเต็มตัวเราไปหมดเลยนะครับผมอยากดูหิ่งห้อยตอนนี้ปล่อยอยากดูแค่ไหนอะก็ดูไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะทำไมสว่างขนาดนั้นมาหาจริงกันดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลคลองโคนเราไม่ได้ไปดูหิ่งห้อยแล้วเราเลยเปลี่ยนกิจกรรมนิดนึงก็เป็นให้อาหารลิงนั่นเองเราจะต้องซื้ออาหารไปให้ลิงด้วยเป็นอะไรนะลิงเป็นลิงขี้แซวทำไมครับเป็นลิงแบบชอบแซวครับทำไมครับลิงสมีเป็นลิงขี้แซวซะด้วยนะครับมาซื้ออาหารดีกว่าถุงละ20 บาทค่ะถุงละ20 บาทมีเป็นเข่งไหมครับเป็นเข่งเลยค่ะอุ้ยด้านนู้นเหรอเพิ่งเห็นเลยเดี๋ยวคุณจะเอาไปโยนปลาหัวลิงเหรอคือผมกล่าวว่าผมจะให้ลิงตัวละฝักเลยเข่งละ30ค่ะเข่งละ30 กิโลคุณพระแต่เราต้องเทสเพราะว่าเวลาเราเล่นน้ำหนักเราน่าจะเล่นอยู่ที่ประมาณ30 โลพอดีจะพอดเราต้องสควอตได้
ะช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นฟิตเนสช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโอเคเอออ่ะไม่ต้องถอดเอ้ยช่วงนี้ทั้งคู่เลยไม่ค่อยเล่นฟิตเนสเออไปหาลิงดีกว่าเอากี่เข่ง2อ่ะเราเอา2เข่งไปเลย60กิโลนั่นเองนะครับนี่ครับลิงที่นี่นะครับหน้าตาประหลาดมากๆนะครับนั่นนะครับเป็นลิงที่คอยาวไปหน่อยนะอ๋อไม่ใช่ลิงเหรอมาเหรอลิงที่นี่แปลกอีกแล้วครับปากแหลมขาเล็กครับลิงที่นี่ครับบินได้ด้วยบินได้ด้วยผมงงมากทำไมลิงที่นี่หน้าตาประหลาดจังโอ้ยนกน่ารักเท่าที่ผมสังเกตดูนะผมว่าตรงนี้คือเป็นบ้านคนอยู่เยอะมากซึ่งปกติเวลาบ้านเราอ่ะสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นพาหนะคือรถแต่คนแถวนี้เท่าที่ดูอ่ะมีเรือทุกลำอยู่ที่บ้านเลยบ้านยายผมก็จะมีเป็นคลองอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะแบบได้เรียนพายเรือจากป้ากับยายที่บ้านเมื่อกี้ก่อนขึ้นเรืออยู่แกก็พูดคนเดียวเหมือนคุยกับแม่ซื้อฉันพายเรือเป็นหนุ่มเว้ยเหมือนแกโดนแม่ซื้อข่มมาซื้อมันยังไม่มีใครคุยกับแกเลยอยู่แกก็ขิงตัวเองขึ้นมาฉันพายเรือเป็นหนุ่มเว้ยเออฉันพายเรือใช่ธรรมดากลัวสัตว์ชนิดไหนปกติจะกลัวแมงมุมแมงสาบแมงสาบพึ่งต่อแตนทุกอย่างเลยที่มีเหล็กในและต่อยได้เออกลัวหมดกลัวมากเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนเป็นลูฟี่ถ้าคุณเป็นตัวละครในวันพีซได้ตัวหนึ่งคุณจะเลือกเป็นโซโลครับไอ้แย่งผมอ้าวอยากเป็นตัวเดียวกันเหรอผมชอบโซโลมาตั้งแต่ดูเลยได้ผมมีอีกตัวหนึ่งผมอยากมีฮาคิแบบลูฟี่อยากมีความสามารถทุกอย่างแบบลูฟี่ยกเว้นยางยืดแต่ว่าอยากเป็นคาแรคเตอร์แบบโดฟลามิงโกได้ส่งที่มือได้ส่งที่มือได้ไม่น่ากลัวฉกเขาเรียกว่าฉกเออมันฉกเฮ้ยเฮ้ยลิงเดี๋ยวอันนี้เอ้ยบุฟเฟ่เหรอเออขอโทษนะคุณครับเออเฮ้ยบอกตรงนะขอสองมือด้วยได้ซีนไปเลยอ่ะคือจับแค่อัลคัมแล้วก็อัลคัมแล้วก็วางอัลคัมแล้ววางแล้วเขาทำจริงแล้วใครจะกล้าหยิบถังนี้ต่อเนี่ยความพีคคือกัดเละแล้วดูดิเปื้อนดำๆตามฟันหมดเลยอ่ะความพีคคือก่อนลงคือหอบไป2มือแล้วก็กระโดดกิ้งอุ้มไปงะไม่เอาอันนี้ได้มั้ยอ่ะตะกร้านี้ไม่ให้นะเพราะว่าถ้าจะกินไปกินตะกร้านู้นเพราะว่าตะกร้าเนี้ยมันยังไม่มีมันไม่เละอ่ะอันนี้คือห่วงยิ่งกว่าลิงอีกอ่ะไม่ก็อยากให้มันกินเป็นตะกร้าเพราะมันกินไม่เป็นอันน่ะนะตัวเนี้ยมึงไม่น่าขึ้นมาเลยอ่ะโอ๊ยพี่โอ๊ยมึงกันสิเอาดิครับเอาดิจริงๆไม่ได้แล้วโอ้ตัวแรกความจริงผมไม่ได้ชอบลิงแรกหรอกผมมาอึดมานานแล้วตอนเนี้ยกูไม่ไหวแล้วออกไปจากตัวกูไม่เอาแล้วไปด้วยดิไอ้ตกใจเออไม่กลัวแบบนี้เกินไปแบบนี้มันเกินไปเหมาอ่ะเขาเรียกว่าเหมาเรียกว่าเหมาเออไปละทีเข้าใจพี่โก้แล้วว่าทำไมก่อนออกจากเรือพูดคำว่าโชคดีนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็ไม่น่ามีอะไรปะวะให้หันลิงจริงเลยลืมไปว่ามันบัตร VVIP ซะด้วยมันมีแบบสิทธิ์ Exclusiveครับผมเรามาได้ถึงแอดเวนเจอร์เกมแรกของเรานะแต่จริงนะไอการให้อาหารลิงเมื่อกี้ถือว่าเป็นการแอดเวนเจอร์เหมือนกันพี่สิงเล่นก่อนใครเล่นคนแรกคะพี่สิงครับลุยเห็นเขาปะเห็นแล้วไปทำไมมาตากแดดไม่ได้ดำขึ้นเยอะเลยเท้าอ่ะมันลึกนะเดี๋ยวแกนั่งอยู่
บอกวิธีลงให้น้องหน่อยจับกระด้างจับกระด้างเชื่อว่าพยายามแบบ4ขาคือถ้า2ขาเนี่ยไปถึงเข่าอ่ะเกินเข่าด้วยไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบเป็นแบบนี้ไม่ชอบรอยยิ้มแบบนี้เลยเดี๋ยวหน้าก็โดนเชื่อเหอะผมบอกตรงนะว่ามันหยุยมากมันยุ่ยหยุยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้โหลูกไม่ขึ้นเลยประเด็นอ่ะโอ้โหไม่เคยแน่นแฟนกับโคนขนาดนี้มาก่อนในชีวิตผมอ่ะเป็นลูฟี่ผมเป็นราชาจนสลัดคือใครวะคุณกับแม่ซื้อช็อปเปอร์หน้าตาเปลี่ยนไปเหมือนกันนะอะไรนะช็อปเปอร์หน้าตาเปลี่ยนไปใช่ใช่อยู่ก็ไปเป็นลิงอยู่เป็นกวางอย่างนี้ไม่ชอบไปดีกว่าไปดีกว่าเอาละครับผมหลังจากที่เราไปผจญภัยในโลกที่ก็น่าจะเจอครั้งเดียวนะฮะเราก็กลับมาทำอาหารเป็นแบบดินเนอร์กันตามคอนเซ็ปต์ของเราเราจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อเมนูว่าอะไรนะสลัดปลาทูสลัดโลปลาทูนั่นเองนะครับผมวิธีการของเราคือเราต้องทอดปลาทูก่อนทอดไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่สิงห์ทำแป้งเตรียมห่อผักได้ที่นั่นไปผมเป็นสายตกแต่งแล้วกันน้ำเย็นเชียวล่ะมันไม่ควรจะเป็นน้ำเย็นแบบนี้อ่ะเห็นปะเขายังเอาน้ำเย็นมาเพื่อให้เวลาที่เราลงไปล้างแป้งอ่ะเราจะได้ทรมานนิ้วเสียมเสียมเสียมเฮ้ยเอาหูเก่งนะห่างไปแล้วจ้าไปเอาจริงเหมือนอยู่ในแบบบ่อพุ่งของไฟอ่ะพุ่งตลอดเวลาพุ่งเออไม่เอาไม่ชอบนิ้วผมจะสุกแล้วตอนนี้ไม่กลัวไม่กลัวชินแล้วปลาทูตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผ่านเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงโอ๊ยโอ๊ยขอน้ำผักได้สะดุ้งน้ำเย็นสะดุ้งน้ำเย็นเออนึกว่าแบบน้ำมันเห็นคุณแบบยกขึ้นมาพอดีไงยกขึ้นมาพอดีแล้วแบบน้ำผักกระเด็นอะหลังจากที่เราทอดปลาทูเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือเราต้องแกะปลาทูด้วยซึ่งผมได้รับการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชำนาญมาจากพี่เจเรียบร้อยแล้วเชี่ยวชาญชำนาญมากจากพี่เจเรียบร้อยแล้วผมจะลองแกะให้ดูแต่คุณนี่คือแช่แป้งแล้วคือตอนนี้แป้งเป็นไงบ้างยุ่ยหมดละวิธีการแกะปลาทูคือต้องค่อยๆแกะทีละด้านจ้าเอาสันหลังออกก่อนปุ๊บเสร็จแล้วนะครับให้แบะนะครับแกะไหมแกะที่มันปลาไม่ใช่แกะวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วพี่วิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วมุกพี่วิ่งไปนู่นจริงๆแล้วผมชอบเนื้อปลาทูมากมันอร่อยมากแต่ผมเป็นคนไม่ยอมกินปลาทูเพราะก้างมันเยอะจริงผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่กินปลาเพราะมันก้างเดี๋ยวซึ่งวันนี้หลังจากนี้เวลามีปลาทูผมจะลองกินแล้วเพราะผมได้เทคนิคการแกะแล้วโอเคครับอันนี้ไม่มีก้างแล้วตรวจดูก้างเป็นคนคือซีเป็นคนไม่ชอบกินก้างมากๆคือถ้ากินปลากินได้นะแต่ว่าถ้ามีก้างคืองอนก็จะไม่กินเลยเอาละครับห่อเสร็จแล้วไหนผมขอดูหน้าตาอันทรงพลังของคุณหน่อยความหายนะของผมในการเข้าครัวอ่ะผมพูดเลยว่าผมไม่ถนัดทำเองกินเองไปนักเลงพออุ้ยปลากรอบมากเลยเคี้ยวดังกรุบหูปลากรอบเวอร์เลยปลาอยู่ไหนวะเอาปลาไม่เจอเจออะไรเจอแต่ผักอันนี้ QC แล้วเนี่ยมาเอาละครับผมจะกินชิ้นนี้นะครับ
มันเป็นสิ่งหายากสำหรับผมมากนะครับจริงๆก็กินไม่ยากหรอกกระจอกแค่นี้เองอร่อยมากอ่ะเฮ้ยอร่อยมากอ่ะเฮ้ยขอบคุณนะครับบ้านไม้ทารารีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ให้พื้นที่เราในการแอดเวนเจอร์ในวันนี้แล้วก็ทำอาหารในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับผมเอาไว้เจอกันในการแอดเวนเจอร์ครั้งต่อไปพบกับการผจญภัยครั้งต่อไปส่วนตัวผมชอบประทับใจการที่ได้กลับมานั่งเรืออีกครั้งคือเป็นเด็กที่เกิดที่กรุงเทพก็จริงแต่ว่าจะถูกเลี้ยงมาที่บ้านยายก็คือต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกับป้ากับยายเนี่ยก็จะสอนพายเรือหรือว่าแบบว่านั่งเรืออะไรเงี้ยอยู่ตลอดแล้วพอเราโตขึ้นเราไม่มีโอกาสได้กลับไปบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคิดถึงเหมือนกันกับการแบบนั่งหัวเรือชิลรับลมอะไรเงี้ยที่สุดของวันนี้หรออีโคลนเนี่ยแหละที่สุดจริงคือทีมงานบอกผมว่าเป็นเดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำต่อนะครับเราก็วาดฝันหน่อยว่าเอ้ยมันต้องเป็นสกีน้ำเหมือนเราเล่นที่ทะเลหรือว่ามันอาจจะเป็นเหมือนแบบบานาน่าโบ๊ทหรือว่าเป็นสกีน้ำเท่ๆอะไรเงี้ยตัดภาพมาความภาพแห่งความเป็นจริงคือโคลน 80% น้ำ 20% ถ้ายืนตัวตรงเงี้ยคือเกินเข่าจนสิ่งต้องแบบค่อยๆ ย่อแล้วก็เอาเข่าลงให้มันลอยอยู่เหนือโคลนขึ้นมานิดนึงถามว่าตอนขึ้นเล่นสกีพอมันเริ่มที่จะทรงตัวได้มันก็สนุกดีโอ้ยคริสต้องเอนจอยโคลนอยู่แล้วนี่บอกเลยคริสเอนจอยโคลนว้าวแมวโคลนแมวคริสเอนจอยลิงนะฮะดูจากหน้าก็รู้ไปด้วยดิตกใจเราไปวัดคลองโคนมานะครับอันดับแรกเลยคือจุดประสงค์คือไม่ให้อาหารลิงนะครับเราก็ไปให้อาหารลิงกันตอนลงจากเรือก็มีความสุขมากสนุกเอ้ยยังไม่เจอลิงเลยว่ะท้าทายเมื่อไหร่จะเจอลิงสักทีอ่ะไม่เห็นลิงสักตัวเลยนะครับสักพักพอเจอเท่าไหร่ครับผมก็อย่างที่เห็นกันไปด้วยดิตกใจน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ตอนแรกแบบเฮ้ยถ่ายอุบัติลักษณ์เอาหวังให้อาหารลิงสบายโหไม่เห็นกลัวเลยครับเจอลิงตะกะตะกามเข้าไปผมยอมแพ้เลยนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าการให้อาหารลิงมันพีคที่สุดแล้วนะครับก็ยังมีอีกกิจกรรมนึงชื่อว่าเล่นสกีน้ำเอาจริงๆนะคือมันไม่ได้แย่นะคือผมอ่ะจริงๆแล้วผมไม่ถูกกับโคลนมากๆแต่ผมอ่ะชอบเล่นสกีมากผมตัวผมเองชอบไปเล่นเวคบอร์ดชอบอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าณตอนที่เล่นอ่ะสกีน้ำของที่นั่นอ่ะมันช้ากว่าแล้วมันเล่นง่ายกว่าเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่คนดูดมันไม่ได้จริงอ่ะมันไม่เกิดมาเพื่อผมเลยอ่ะมันไม่ได้นะครับคนดูดครึ่งตัวผมพูดจริงนะคือถ้าผมไม่ลุกอ่ะหรือไม่พยายามแบบอย่างนี้ตลอดเวลามันอาจจะแบบเอาผมไปครึ่งตัวเลยก็ได้เพราะมันเป็นช่วงน้ำลงพอดีก็คือผมอยู่เลี่ยกับโคนพอดีอะไรเงี้ยดูดไปแบบเหยียบลงน้ำหนักทีก็คือครึ่งแข้งแล้วอะไรเงี้ยทีนี้พี่สิงห์ผมพูดจริงว่าเขาค่อนข้างเสียสละนะเขาลงไปลุยโคนให้ผมก่อนใช่ปกติจะอากูและปกติเอาทุกคนเอาละคิดไปอ่ะเอาละรอบนี้เขาเสียสละลงโคนให้ผมก่อนเลยแล้วบอกเลยว่าเป็นการพยายามแต่ก็ผ่านมาได้อะไรเงี้ย ก็สนุกดีคือรายการเนี้ยทุกครั้งที่ถ่ายมันจะมีสักพอยต์นึงอ่ะให้เรารู้สึกแบบโหยเอากันขนาดนี้เลยเนี่ยซึ่งก็คือเทปนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ประทับใจจริงแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวแบบเวลาดูคนที่เราอยู่เราสนุกแต่เวลาที่ทุกคนดูเราอะไรเงี้ยเรารู้แล้วทุกคนจะอินตามเราหรือเปล่าเจอกันต่อไปนะครับ EP4 ที่เกาหลีปูซานนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ถ่ายมาผมชอบเทปนั้นสุดละขอขอบคุณบ้านไม้ทารารีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตเราไม่ได้ไปดูหิ่งห้อยนะเราเลยเปลี่ยนกิจกรรมนิดนึงก็เป็นให้อาหารลิงนั่นเองซึ่งลิงเนี่ยเวลาให้อาหารลิงเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับก็จะอย่างนี้ครับไม่มีใครมาเป็นลิงรับทดลองให้ก่อนเลยเหรอให้อาหารลิงไงลองให้อาหารลิงนี้ให้อาหารลิงนี้สมมติให้อาหารลิงไม่ได้กินเองเนี่ยเราท่านี้ด้วยรู้เลยไป